ถ้าหนูไม่ดึงสายโอ้โหคงไม่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าแล้วแต่ถ้าหมอดึงไม่บาดหรอครับหมอไม่บาดหมอให้ทุกรักษาไว้หน้าที่เราไปปลดสวิตช์ซึ่งตรงนี้ครับผมเรียนจริงว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับว่าที่เราผมถามคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทุกวันนะครับว่าเราจะหยุดเครื่องช่วยได้ไหมอันนี้เป็นคำถามซึ่งไม่มีคำตอบนะครับผมบอกว่าคำนี้มีคำตอบต้องคิดในหลายๆบริบทมากๆเลยในทางกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์เราไว้นะครับใช่ไหมครับทุกคนมีสิทธิ์ไหมครับว่าจะไม่รับการรักษาได้มีแต่สิทธิ์นี้ต้องเขียนนะครับต้องเขียนเป็นด็อกิวเมนต์แล้วต้องมีการลงนามมีพยานแล้วก็การเขียนเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูว่าปัญหามันมีเหมือนกันว่าถ้าญาติของเราไม่รับรู้ตรงนี้แล้วญาติของเรามีคอนฟลิกต์กับหมอแนวโน้มเนี่ยหมอเองต้องระวังมากๆเลยว่าเขากลัวเรื่องหลายๆเรื่องนะครับว่าการจะเอาแต่ผมต้องเรียนจริงว่าไอ้การเอาท่อออกเนี่ยตามหลักการแพทย์นะครับตามหลักการแพทย์เนี่ยทำได้ถ้าเราคิดว่าเครื่องช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยให้คนไข้มีชีวิตที่ดีขึ้นในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราคุยอย่างดีนะครับทำเป็นเรื่องปกติเราจะเรียกเป็นการถอนเครื่องช่วยหายใจหรือว่าถอนการรักษาซึ่งไม่จำเป็นเราไม่ได้หยุดให้เขาเดทนะครับแต่เราคิดว่าการใช้เครื่องมือเหล่านี้มากเกินไปมันนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็นแต่ในเมืองไทยอย่างที่ทุกคนตอบในตรงประเด็นเลยครับว่ามันผิดศีลไหมผิดกฎหมายไหมที่สำคัญคือใครกล้าทำกฎหมายก็พี่บอกว่าผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าพี่บอกผิดศีลกฎหมายนะครับผิดศีลตอนนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าผมจะไม่ดิสคัสมากเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมวันนี้นะครับก็แต่ว่าคำว่าผิดศีลหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งแล้วแต่ความเชื่อครับผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าการปล่อยให้คนไข้ทุกข์ทรมานมากเกินไปก็อาจจะเป็นประเด็นซึ่งเขาต้องเอามาพิจารณาเสมอผมจะข้ามตรงนี้ไปนะครับแต่จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สุดคืออะไรครับคือถ้าไม่จำเป็นอย่าไปใส่เพราะใส่แล้วเนี่ยเอาออกยากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราคิดว่าคนไข้คนนี้ไม่มีหวังแล้วนะครับโรคเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยแล้วการใช้เครื่องมือซึ่งเราคิดว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์แต่เป็นการยืดชีวิตไปเนี่ยเราจะคุยกันไว้ก่อนเลยว่าเป็นสิ่งซึ่งคนไข้ต้องการหรือไม่อันนี้เป็นที่มาของพินัยกรรมชีวิตว่าการหยุดเครื่องมือพวกนี้นะครับการหยุดนี่มันยากการไม่ใส่เลยจะเป็นแนวทางซึ่งเหมาะสมกว่าถ้าเราคุยกันไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันคอนโทรเวอร์ซี่มากนะครับขนาดอ่ะครับอย่าไปเครียดมากเดี๋ยวผมพูดไปเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ครับอันนี้ก็เป็นทิปิเคอร์เลยว่าแทนที่คนจะตายที่บ้านเนี่ยก็ต้องไปตายแบบสมศักดิ์ศรีใน ICU ก่อนใช่ไหมฮะก็คือว่าเนี่ยก่อนจะเข้าไปหาคนไข้ได้บางทียากเขารู้สึกว่าโอ้โหแบบเข้าไปแล้วเหมือนตัวเหลือนิดเดียวอ่ะนะครับอยากจะเข้าไปแตะก็ไม่กล้าใช่ไหมฮะจะเข้าไปสัมผัสไปบอกลาก็ลำบากงั้นเราถือว่าสถานการณ์นี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมถามง่ายๆเลยพวกเราต้องมีตัวชี้วัดใช่ไหมครับถ้าเราไปหาหมอเนี่ยเราหวังอะไรครับหวังหายหวังหายอย่างเดียวเลยครับถ้าบอกว่าไม่หายนี่คือแบบแต่ผมว่าเนี่ยมันเป็นภาพพวกของหมอนะเคยดูละครใช่ไหมครับถ้าหมอเนี่ยบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยหมอจะพูดว่าไงครับเสียใจด้วยใช่ไหมเสียใจด้วยคุณเป็นมะเร็งผมทำอะไรไม่ได้แล้วอ้าวคำพูดที่ไปเข้าของหมอเลยนะครับใส่เสื้อกาทำหน้าเศร้าๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยเสียใจด้วยนะครับญาติคุณเป็นมะเร็งเราไม่สามารถทำได้มากกว่านี้แล้วซึ่งอันนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าไม่ถูกการไปหาหมอเนี่ยมันมีความหวังอยู่3อย่างครับก็คือว่าหายไวอยู่สบายทั้งกายและใจอันนี้สำคัญนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าโรคอะไรโรครักษาไม่ได้ถ้ารักษาไม่ได้ขอให้อยู่สบายคือขอให้หมอช่วยอย่าให้ซัฟเฟอร์มากขอให้หมอช่วยให้ผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผมมีใจให้ดีถ้าหมอช่วยได้นะครับซึ่งตรงนี้คำว่าใจเนี่ยบางครั้งอาจต้องใช้อย่างพวกเราครับคือวอลันเทียร์ไปช่วยและสุดท้ายสำคัญที่สุดคืออะไรครับขอให้เราตายดีเคยบอกหมอว่าขอให้ตายดีไหมครับแต่พูดจริงๆนะครับว่าอ้าวไม่ป่วยก็คิดได้ก่อนได้นะครับแต่คนไข้ของหลายคนเขาบอกผมนะครับว่าเขาขอตายดีเขาบอกเลยนะครับว่าเขาขอตายดีเช่นอยากให้เขาทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็นนะครับคนไข้ผมหลายคนสั่งไว้เลยว่าถ้าถึงเวลานะครับหมอไม่ต้องมาปั๊มหน้าอกนะครับไม่ต้องมาช็อคไฟฟ้าคุณหมอไม่ต้องให้ท่อช่วยหายใจผมก็เอาผมเข้าไปนอนในห้องพิเศษแล้วก็ให้ยาไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็ช่วยให้ยาผมให้สบายที่สุดอันนั้นคือตายดีผมจะเห็นว่าเวลาที่วัดผมพูดกับนายแบงค์เขาต้องบอกมี KPI ใช่ไหมฮะ KPI ของหายไวคือว่าอัตราการรอดชีวิตอัตราการหายใช่ไหมครับการวัด KPI ของอยู่สบายคืออะไรครับก็คือคุณภาพชีวิตซึ่งเราวัดได้ใช่ไหมครับทั้งกายและใจซึ่งผมเน้นว่าอันนี้ของทั้งผู้ป่วยและของ
ญาติของผู้ป่วยและญาตินะครับแต่เราให้ความสำคัญกับผู้ป่วยสูงสุดนะครับสูงสุดแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการชี้วัดเรื่องตายดีซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่มีตัวชี้วัดอันนี้ที่โรงพยาบาลใช้ตัวอะไรเป็นตัวชี้วัดทราบไหมครับว่าตายดีใช้คำร้องเรียนครับใช้ใบร้องเรียนว่าเฮ้ยถ้าปีนี้มีร้องเรียนเรื่องการตายเยอะไอ้นี่ต้องปรับปรุงแต่ยังหาตัวชี้วัดที่ดีไม่ได้ที่จุฬาเราเริ่มวัดครับว่าเราเริ่มวัดนะครับเช่นเราวัดว่าคนไข้ที่เสียชีวิตที่เราเนี่ยได้รับการปั๊มหน้าอกมากหรือน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเกิดเราพบว่าคนไข้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ได้มีการคุยไว้ก่อนแล้วได้มีการเตรียมตัวแล้วว่าการไปช่วยปั๊มหน้าอกเนี่ยมันไม่ช่วยเขาแล้วเราพบว่าเราก็ทำตามประสงค์เขาได้ว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องไปปั๊มหัวใจมากนักก็แสดงว่าอันเนี้ยมันมีการคุยถ้ามีการคุยก็แสดงว่าน่าจะเป็นการเสียชีวิตที่พึงประสงค์ก็เป็นตัววัดทางอ้อมอย่างหนึ่งจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยโอกาสที่จะไปปั๊มหน้าอกหรือช็อคไฟฟ้าในคนไข้ซึ่งเสียชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะว่าคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยตายตามข้อบ่งชี้ของโรคเพราะการจะไปปั๊มหรือพยายามไปช่วยเขาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เขาดีขึ้นแต่เขาต้องไปผ่านการทุกข์ทรมานจากการโดนปั๊มหน้าอกช็อคไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะหาว่าทำยังไงถึงให้การตายมันดีขึ้นในปัจจุบันนี้ซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายผมก็กลับมาสู่คำถามเดิมครับว่ากู๊ดเดย์คืออะไรผมถึงบอกว่าสิ่งนี้ทุกคนจะบอกว่าอย่างเงี้ยเป็นกู๊ดเดย์ใช่ไหมครับส่วนใหญ่พูดถึงกันว่านอนหลับชิลๆแล้วก็ปึ๊บไปเลยนะครับก็เพราะว่าเราไม่ต้องผ่านขั้นตอนซึ่งทรมานเยอะอย่างนี้กู๊ดเดย์ไหมครับอย่างนี้เป็นการตายที่ดีไหมครับก็คือว่ากำลังฮาราคิรีใช่ไหมครับเสียบท้องปั๊บตัดศีรษะเลยหนูไม่เอาเขาบอกไม่เอาอย่างนี้ดีไหมครับไม่ดีมีใครว่าดีไหมครับอ้าวถ้ามีคนญี่ปุ่นในห้องนี้นะครับเขาอยากจะตอบว่าอย่างเงี้ยดีอย่างนี้ดีใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ผมว่าประเด็นสำคัญมากเลยคือของคำว่าตายดีเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับเราใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับคนตายว่าเขามีความคิดความเชื่ออย่างไรเพราะฉะนั้นเราเองในแง่ของอาสาสมัครเนี่ยผมว่าจุดสำคัญมากเลยคือเราห้ามเอาความคิดของเราเนี่ยไปใส่ให้เขาอะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละบุคคลมากเลยแต่ละปัจเจกก็มีความเชื่อตรงนี้ต่างกันยกตัวอย่างเช่นเรื่องสติสุดท้ายเนี่ยมีอาจารย์ผมเองเนี่ยสั่งเลยว่าถ้าเขาจะเสียชีวิตเนี่ยอย่าให้มอร์ฟีนเขาอย่าให้เขาหลับแต่บอกให้เขาคิดถึงสิ่งที่ดีเขาสั่งไว้เลยเพราะเป็นความเชื่อของเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งผมต้องเน้นเลยว่าแต่ละคนนะครับจะมีความเชื่อและความต้องการไม่เหมือนกันอย่าไปยัดเยียดให้เขาที่จุฬาบางทีเราใช้การนิมนต์พระเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเช่นให้พระมาทำสังฆทานให้สวดให้คนไข้ใกล้ตายฟังดูเหมือนเป็นไงฮะดีแต่คนไข้บางคนไม่ต้องการเลยนะครับในบางภาวะเขายังไม่พร้อมเราไปยัดเยียดให้เขาคนไข้บางคนโกรธมากเลยผมมีคนไข้ผมซึ่งเป็นผู้หญิงอายุน้อยนะครับเขาก็แย่แล้วสามีก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะเอาพระมาทำบุญเขายังไม่พร้อมครับคนไข้ตื่นมาโมโหมากเลยโมโหมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้แน่นอนนะครับเรารู้ว่าถ้าเขาได้ฝึกได้คิดมาก่อนมันดีแต่บางคนไม่พร้อมพอเราไปทำอย่างนี้มันเกิดผลเสียมากกว่านะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับอย่างนี้ดีไหมครับเดทผู้หญิงคนนี้เป็นวรรณโรคนะครับในละครโอเปร่าเรื่องลาโบฮีมเขาเป็นทีบีอันนี้เป็นพระเอกอย่างนี้ถือว่ากู๊ดเดทไหมครับอย่างน้อยครับผมคิดว่ากู๊ดเดทก็คือว่าจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาต้องการนี่สำคัญมากนะครับการที่มีคนที่เขารักแวดล้อมอยู่นะครับเป็นสิ่งซึ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนึกว่าไอ้การที่เราไปเดทอยู่ในซีอูอย่างโดดเดี่ยวนะครับเป็นสิ่งซึ่งเราพยายามจะหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะครับงั้นครอบครัวก็สำคัญนะครับผมมองว่าคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาไม่ได้ซัฟเฟอร์คนเดียวนะครับผลกระทบเนี่ยมันเป็นลูกคลื่นไปกับคนที่เกี่ยวข้องอีกเยอะเราพบเลยว่าการทำให้คนไข้คนหนึ่งเสียชีวิตแล้วซัฟเฟอร์เยอะคนนี้ก็ตายไปแล้วแต่คนที่ซัฟเฟอร์ไปเป็นปีหรือบางทีไม่หายเลยคือคนนี้นะครับญาติและครอบครัวผมรับประกันเลยว่ามีคนไข้หลายคนญาติซึ่งญาติเนี่ยไม่อยากจะกลับมาจุฬาอีกเลยเพราะมีความทรงจำซึ่งเจ็บปวดมากถ้าเราดูแลเรื่องความตายไม่ดีนะครับก็การนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งมองว่าเราไม่ได้มองเฉพาะคนซึ่งเสียชีวิตนะครับเราก็จะมองไปถึงญาติและครอบครัวให้เขาอยู่ให้สบายที่สุดงั้นผมจะให้คอนเซปต์ครับตอนนี้ว่าทางการแพทย์เรามองความตายในมุมมองของผมนะครับก็คือว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าคนเราเมื่อป่วยก็ลงใช่ไหมลงเร็วแล้วก็อย่างที่บอกว่าเส้นสีเทาเนี่ยก็จะเป็นเส้นช่วงเวลาซึ่งเราไม่อยากอยู่คือเราเป็น poor quality of life ซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมี
threshold ไม่เหมือนกันนะครับนะครับแต่ว่าเป็นช่วงซึ่งเราดังนั้นขีดเส้นสีดำของชีวิตตรงนี้นะครับก็เป็นชีวิตซึ่งเราไม่อยากจะให้ไปผ่านตรงนี้นานเกินไปหน้าที่แพทย์ที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้เราต้องการจะเปลี่ยนกราฟเส้นนี้นะครับให้เป็นอย่างนี้ครับใช่ไหมครับก็คือให้ท่านอยู่ให้นานและอยู่อย่างมีควอลิตี้ให้นานที่สุดทุกคนไม่เป็นเสียนะครับทุกคนต้องการอย่างนี้ไหมครับต้องการอย่างนี้ไหมว่าอยู่ให้นานและอยู่อย่างมีคุณภาพนี่เป็นสิ่งซึ่งเราพึงประสงค์ฮะแต่ผมมีข่าวร้ายคือแพทย์ทำอย่างนี้ได้ไม่มากหรอกครับส่วนหนึ่งท่านต้องทำเองนะครับออกกำลังกายงดบุหรี่ดูแลสุขภาพทำจิตใจให้ดีท่านจะอยู่อย่างนี้ได้นานขึ้นถ้าท่านต้องตายแน่เช่นมีโรคซึ่งรักษาไม่หายเช่นเป็นมะเร็งอ่ะเรารู้ว่าโรคนี้รักษาไม่หายทำไงดีครับก็เมื่อตายเหมือนกันก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับให้กลายเป็นเส้นนี้ก็คือว่าทำยังไงให้เส้นนี้มันอยู่เหนือเส้นตรงนี้ให้นานที่สุดก็คือว่าให้คนไข้มี quality of life เนี่ยให้นานก็คือว่าให้อยู่สบายที่สุดอันนั้นคือหน้าที่ของการดูแลจากพวกเราก็คือทั้งแพทย์และอาสาสมัครคือช่วยเขาให้เขามีquality of lifeให้ดีที่สุดซึ่งไม่ได้มองเฉพาะอาการทางกายนะครับquality of lifeที่มองไปถึงอาการทางใจความต้องการทางใจของครอบครัวสังคมทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เอาไหมครับท่านต้องการมีใครสักคนต้องการอย่างนี้ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรครับยื้อเทอราปียื้อเทอราปีนี่แพทย์ทำเก่งนะครับเพราะมันทำง่ายครับยื้อสุดชีวิตเอาไปเลยเอาอยากทำใส่ท่อเข้า ICU อยู่ไป3เดือนช่วงที่อยู่นี่เหมือนจมน้ำอยู่นะครับก็คือไม่มีquality of lifeเลยแต่อยู่ๆไปสุดท้ายก็เสียชีวิตเหมือนกันถามใครๆก็ไม่อยากทำนะครับแต่คนไทยส่วนหนึ่งเลยทำให้พ่อแม่เพราะว่าคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่านับในเวลาที่นานที่สุดแต่ไม่นับว่าในเวลานั้นมันเหลืออะไรอยู่ตรงนี้เป็นคอนเซปต์ซึ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศซึ่งมีความเน้นในความเป็นตัวของตัวเองออโตโนมีเยอะเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งเขาลงมาถึงจุดนี้แล้วบางครั้งเขาจะไม่ยื้อชีวิตแล้วใช่ไหมครับเช่นคนไข้คนหนึ่งอยู่กับเตียงนะเป็นอัมพาตใช่ไหมครับแล้วเกิดมีปอดบวมขึ้นมาเขาเลยบอกว่าอันนี้เป็นวิถีธรรมชาติของคนซึ่งเป็นอัมพาตอาจจะมีปอดบวมได้ก็อาจจะบอกว่าโอเคเขาให้ยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าถึงจุดนึงไข้ไม่ไหวเขาอาจจะบอกว่าปล่อยไปตามวิถีธรรมชาติสิ่งที่เราไม่ควรทำเลยคือการเร่งชีวิตใช่ไหมครับอย่างนี้มีไหมเห็นว่าเขาเฮ้ยเป็นมะเร็งแล้วตายแน่แล้วเอาเลยช่วยให้เร็วขึ้นเราเรียกอย่างนี้ว่าอะไรครับการุญยฆาตใช่ไหมครับการุญยฆาตซึ่งในต่างประเทศบางประเทศเนี่ยถูกกฎหมายถ้าเราเห็นว่าคนไข้คนนี้จะซัฟเฟอร์มากเขาอยากจะขอไปก่อนในเมืองไทยทำได้ไหมครับควรทำไหมครับไม่ควรนะครับผมก็เน้นว่าการุญยฆาตเป็นสิ่งซึ่งแม้แต่คิดก็น่าจะผิดแล้วนะครับผมเชื่อว่าคนไข้ส่วนหนึ่งซึ่งร้องขอความตายเป็นเพราะว่าเราดูแลเขาไม่ดีพอครับถ้าเราดูแลเขาประคับประคองให้ดีพอคนไข้น่าจะพอมีชีวิตอยู่ได้ดีระดับหนึ่งแม้ไม่หลักก็ตามสมสอนนิสิตแพทย์เสมอว่าถ้าคนไข้ร้องขอว่าอยากให้เราช่วยให้เขาจบชีวิตให้เร็วขึ้นมีนะครับจำเราคงเคยเจอพี่ตรงเคยเจอกันว่าคนไข้บอกว่าหมอช่วยเถอะฉีดยาให้ไปสิ่งที่ต้องมองคือไม่ใช่ว่าเขาเป็นอะไรนะต้องถามว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นเราทำอะไรไม่ดีพอหรือเปล่าเขาถึงไม่อยากอยู่ต่อนะครับนั่นคือเป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นการุญยฆาตเนี่ยเราเองไม่แนะนำเลยนะครับไม่แม้กระทั่งเราจะพยายามไปทำให้เกิดขึ้นน่ะผมคิดว่าไม่ช่วยเราแต่ว่าเราต้องทำอะไรก็ตามเพื่อให้เป็นกราฟนี้ให้ได้ว่าถ้าเขาจะต้องเสียชีวิตให้เขาอย่างน้อยมีคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุดฟังก็ดูเหมือนง่ายไหมครับไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็อาศัยตัวช่วยเยอะนะครับตรงนี้มีคำถามอะไรไหมครับมีคนจะให้ความเห็นหรือว่าจะคอมเมนต์อะไรไหมครับจะได้เป็นแบบไม่มีเลยครับทุกคนก็ยังไปตามได้ครับโอเคครับพี่ตรงเชิญครับ